ลีลาออกจากการเป็นดาราแล้วเหรอถึงได้ว่างขนาดนี้เนี่ยนี่เราชักจะไม่เชื่อแล้วนะว่าเชอเป็นดาราดังเอ้าทำไมอ่ะก็ดูสภาพดีผมเนี่ยไม่ได้สระมากี่วันแล้วเนี่ยแค่5วันเองนี่เรียกว่าแค่หรอใช่แปลกตรงไหนอ่ะโอ้โหต้องถามว่ามีตรงไหนปกติบ้าง3วันก็ไม่ไหวแล้วมั้งออกจะปกติเนี่ยละครเรื่องเก่าอ่ะเพิ่งถ่ายเสร็จเรียบร้อยไปพี่ต้อมกำลังคุยเรื่องใหม่อยู่แล้วก็เลยว่างว่างที่แปลว่าเราไม่ต้องสระผมก็ได้ไงใช่ชุดที่ตัดให้เราไหมอ่ะอืมใช่หูยอยากเห็นแล้วอ่ะต้องสวยมากแน่ๆชุดที่ผ่านมือเราทุกชุดอ่ะสวยแน่นอนมาเราช่วยไม่เป็นไรให้เราช่วยเถอะอยากทำตัวมีประโยชน์ไม่ให้คนแถวนี้ไล่กับบ้อนอ่ะใครจะไปไล่ลมเชอเล่นอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแพรต่างหากน้องตัวเข้ามาจุ๊บเราเองก็เชอดึงผ้าเราก็เลยล้มลงไปต่างหากจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เอ้ยแพรทำไรเนี่ยแพรแกให้เราเลยไม่อยู่ท่านั้นไปเลยแพรเดี๋ยวแกให้เราก่อนเชอนักแสดงสาวสุดสวยลื่นล้มในกองถ่ายโฆษณาถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเฮ้ยเชอต้องไปหาเชอเฮ้ยทำไงดีอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเชอไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยโทรหาสิโทรหาแล้วก็ถามว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรไงเฮ้ยแล้วถ้าเชอล้มหัวฟาดพื้นจำเราไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะอย่าเพิ่งคิดไปเองยังไงเชอก็ต้องจำเราได้แล้วถ้าเชอล้มหัวฟาดพื้นแล้วจำเราไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงดีอ่ะไม่ไม่
ยังไงเชอก็ต้องจำเราได้อุ้ยแล้วถ้าอยู่ในห้อง ICU เราก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้อะดิโอ้ยต้องเป็นห่วงตายแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีแพ้มีดีอ่ะแพ้เฮ้ยเชอเชอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นข่าวว่าเชอล้มโดนหามส่งโรงพยาบาลไม่ใช่หรออืมก็ใช่ไปหาหมอมาแล้วนี่ไงนี่แผลแค่นี้โอ้โหเราออกข่าวซะใหญ่โตเลยแต่มันเจ็บมากเลยเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะแล้วทำไมถึงรีบออกมาไม่อยู่รอให้หมอดูอาการก่อนก็อยู่ที่โรงพยาบาลมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปจะกลับบ้านก็ไม่อยากอยู่คนเดียวเลยคิดถึงแพ้โอเคมาเดี๋ยวเราดูแลเชอเองร้องไห้จนตาบวมหมดแล้วเนี่ยใครมาเห็นตอนเนี้ยไม่คิดว่าเป็นดาราแล้วนะนี่เราไม่สวยในสายตาแพ้เลยหรอไม่ใช่แบบนั้นก็เมื่อกี้แพ้เพิ่งพูดอะว่าเราเหมือนไม่ใช่ดาราแสดงว่าเราไม่สวยแน่ๆอะเราไม่ได้หมายความว่าไม่สวยเราตกลงสวยหรือไม่สวยก็สวยตอนตอบมองตาด้วยสิตรงไหนสวยบ้างไหนดูสิก็สวยหมดอ่ะโครงหน้าเนี่ยก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยแต่ปากอ่ะน่ารักก็ดีน่าจุ๊บแพ้แล้วนี่พี่ป้อมไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอะไรของเขาเขาไม่ต้องมาคอยดูแลเชอร์เหรอช่างเขาเถอะยังไงแล้วก็มีแพรคอยดูแลอยู่แล้วนี่เออเรามีวิธีที่จะทำให้พี่ต้อมยกเลิกสัญญากับเชอร์ได้แล้วนะแพรจะทำยังไงอ่ะเรามีคลิปของพี่ต้อมที่พี่ต้อมจะต้องยอมทำตามที่เชอร์ขอโอ๊ยนั่งเด็กพวกนั้นน่ะนะฉันก็มองมันเป็นแค่เครื่องมือทำมาหากินเท่านั้นแหละแล้วเนี่ยใครที่ยอมไปกับเสียที่ฉันหามให้พวกมันน่ะนะฉันก็จะสบายโอ้จริงค่ะแต่น้ำเชอเนี่ยไม่ยอมไปสักทีเล่นตัวเหลือเกินนี่ฉันก็พยายามวางแผนพานางไปกินข้าวกับเสียตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่เชื่อไหมอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเพราะว่ามันก็คงไม่น่าจะยอมทนลำบากได้อีกนานหรอกนี่แพ้ไปได้มาจากไหนอ่ะพอดีเรามีเพื่อนที่รู้จักเป็นช่างแต่งหน้าอยู่อ่ะแล้วเราก็ขอให้เพื่อนช่วยแอบถ่ายคลิปพี่ต้อมจนเขาหลุดพูดเรื่องพวกนั้นออกมาแล้วก็ส่งมาให้เราเราว่านะคลิปเนี้ยต้องเอาไว้ขู่ให้พี่ต้อมยกเลิกสัญญากับเชอร์ได้เลยแต่ว่าเราทำแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่ะเราคุยกับทนายแล้วถ้าเชอร์อยากจะดำเนินการเรื่องสัญญาก็ได้เลยเราก็แล้วแต่เชอร์นะถ้าเชอร์ยังไม่อยากทำเก็บไว้ก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยทำดีค่ะพี่ต้อมนางเชอร์นี่ฉันมีข่าวดีมาบอกมีเสียขอนัดเจอกับแกคนนี้น่ะฉันรับรองเลยว่ารวยมากมากแบบตะโกนเลยนะและข่าวเนี้ยถ้าแกไม่ยอมไป
ฉันจะยกเลิกไม่รับงานละครเรื่องใหม่ให้แกเชอร์บอกแล้วไงคะว่าเชอร์ไม่ทำอย่ามาทำไปเล่นตัวตอนนี้แกอยู่ไหนนั่งรถมาหาฉันอย่างนี้เลยนะนางเชอร์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ยนางเด็กพวกนั้นน่ะนะฉันก็มองมันเป็นแค่เครื่องมือทำมาหากินเท่านั้นแหละฮัลโหลนางเชอร์ฮัลโหลพี่ต้อมนี่แพรเองนะคะพี่ต้อมน่าจะทราบนะคะว่าเชอร์ต้องการอะไรเรื่องสัญญาเดี๋ยวทางเชอร์จะส่งทนายเอาเอกสารการยกเลิกสัญญาไปให้เซ็นนะคะนางเชอร์แกมันเด็กทรยศทรยศได้แม้แต่ฉันคนที่ช่วยแกตลอดฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำกับฉันแบบนี้ได้ฉันจะหาวิธีทำให้แกเสียชื่อเสียงให้ได้คอยดูนะถ้าพี่ต้อมไม่ยอมแปลว่าน่าจะเป็นพี่ต้อมมากกว่านะคะที่จะเสียชื่อเสียงแกสินะที่คอยเสี้ยมนางเชอร์ให้แข็งข้อกับฉันแกทั้งคู่ไม่มีทางเจริญหรอกนะ